นี่คือลามซู a l t i c Pro คีย์บอร์ดนะครับทุกคนเป็นคีย์บอร์ดสวิตช์แม่เหล็กตัวแรกจากทางลามซูเขานะครับสามารถปรับรนะยะการกดได้ใช้เรปิด t ทริกเกอร์ได้เนาะซึ่งในทางกระดาษเนี่ยนี่เป็นคีย์บอร์ดที่สำหรับผมนะเป็นคีย์บอร์ดที่ดูดีโคตรเลยนะครับถ้าเทียบกับแบบตัวอื่นในตลาดหน้าตอนนี้เนาะ,นะซึ่งอยากให้ดูเรื่องของแพคเกจิ้งเขาก็เลยเพราะว่าลามซูเขาทำกับเมาส์ได้ดีแค่ไหนเนี่ยผมเชื่อว่าเขาก็ทํากับคีย์บอร์ดได้ดีมากกว่าเดิมอ,อีกนะครับ นี่คือหน้าตาของตัวกล่องของเขานะครับดูดีนะครับมีคลาสมากเลยเนาะมีเขียนคขาว่าซิลิโคนคีย์แคปด้วยที่เดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันแล้วกันว่ามันเป็นยังไงเนาะตัวซิลิโคนเนี่ยาการเปิดกล่องนะครับจะทําโดยดึงไอ้ส่วนสีดำเงินเนี้ยออกมาทางด้านขวานะครับจากนั้นก็เปิดไอ้เหมือนฝาเนาะทางด้านซ้ายขึ้นไปนะครับแล้วก็เอ,อ่อเขาจะมีแผ่นสีดำเงินอันนี้ที่เป็นใสๆเนาะทำไว้ทีนะครับจริงๆจะมีตัวคีย์บอร์ดด้วยแต่ผมแกะออกมาแล้วอะเนาะจะมีสายที่สีแมทชิ่งกับตัวคีย์บอร์ดไว้แล้้้้วววนนนนะะะะคคคครรัััับบบสสสีีีีีขาาาากกกฟเเปป็็ยยถมท่ดึง์แแใหลจ สวิตแม่เหล็กเนี่ยแถมมาให้ด้วยนะครับทุกคนที่ก็จะใช้บนตัวคีย์บอร์ดเหมือนกันเป็นสวิตจากทางเวช้าเป็นแมกเนติกสวิตนะจากนั้นเนี่ยก็จะมีชุดซิลิโคนคีย์แคปนะถ้าเกิดว่าคุณไม่ชอบไอตรงสีฟ้า,ฟาตรงนี้ของตัวคีย์บอร์ดเนี่ยก็สามารถเอาไอชุดตรงนั้นะมาเปลี่ยนเป็นแบบสีใสๆได้ทั้งอันเลยนะครับแล้วก็จะมีถุงผ้ามาให้นะครับแล้วก็มันจะมีคล้ายๆให้อารมณ์เหมือนกับเป็นซิลิโคนหรือว่าเป็นยางไม่รู้ที่ผมเดานะน่าจะใช้พวกแบบซับเสียงกับตัวสเปดบาร์นะครับถ้าเกิดผมเข้าใจกกกทุกค,นกนกนทกคนนคัถู ทีนี้เรามาดูตัวคีย์บอร์ดกันบ้างน,นะครับตัวคีย์บอร์ดเนี่ยจะมาในไซส์65%้าเปนาะแล้วก็มี a r r o key มาให้นะครับตัวคีย์บอร์ดเนี่ยจะใช้เป็น C N C a l u m เนียมเคสเนาะมีน้ำหนักที่มากพอสมควรเลยนะครับเป็นสีขาวที่แบบดูเรียบดูหรูนะแล้วก็ด้านใต้ของมันเนี่ยก็จะมีเ l ลทเหมือนกับเอ,อ เป็นของทางลามซูเองด้วยซึ่งเป็นคล้า,า,าลยๆกระจกกันทุกคนมันสะท้อนแสงมากๆนะครับทุกคนเห็นเลยเนาะแล้วก็จะมีลายเหมือนแบบเป็น,น a ต l a n t i s อะซึ่งดูดูผมผมชอบ <c oughs> อันนี้ผมชอบเลยผมชอบความที่เขาแบบมีเพลทต่างๆแล้วมันเงาๆอะมันดูทําให้คีย์บอร์ดเหมือนกับยกกระดับขึ้นนะครับ <c oughs> แล้วก็จะมีแบบเนี่ยกันลื่นเนาะสี่มุมมาให้ด้วยนะครับ <c oughs> ดูรวมก็คือเป็นเคสที่ดูแข็งแรงมากๆเลยนะครับเอ <c oughs> แล้วก็เจ้า a d a p t i v Pro ตัวนี้นะจะสามารถเชื่อมต่อนะผ่านตัวสายเท่านั้นนะครับไม่สามารถใช้งานวายเลสได้เนาะซึ่งผมก็ไม่ได้มาเลยแล้วเพราะว่าก็มันจะได้ไม่ต้องมากังวลเรื่องการชาร์จแบตไม่ได้หยับคีย์บอร์ดมาตายระหว่างเกมอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับซึ่งอ,อยากให้ดูเรื่องของคีย์แคปกันเลยแล้วกันเพราะผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นพระเอกในวันนี้แลวกันเนาะสำหรับเจ้าตัว a l a p t i v e Pro คีย์บอร์ดตัวนี้นะครับที่มันทําให้มันแบบสแตนด์เอาท์เนาะนี่อันนี้คือตัวคีย์แคปของเขานทุกคนซึ่งะจะเห็นได้เลยว่าไอ้ตัวยางของเขาเน มันไม่ได้เป็นแข็งนะมันเป็นซิลิโคนที่แบบเป็นยางรับเบอร์เลยทุกคนซึ่งทุกคนอาจจะแบบกังวลว่ามันจะแบบตัวหนังสือที่มันอยู่ตรงเนี้ยมันจะลอกไหมเท่าที่ผมดูนะอันนี้ไม่ชวนนะครับแต่ผมมั่นใจแบบ99%แล้วกันคือมันไม่น่าลอกนะเพราะว่าถ้าเกิดดูดีๆนะด้านใต้ของตัวคีย์แคปตรงนี้นะครับอะ มันจะมีเหมือนกับตัวพลาสติกที่เป็น ABS เนี่ยอยู่ข้างในที่เป็นเพลของมันอะเนาะแล้วเขาก็ใช้แค่แบบเป็นซิลิโคนสีขุ่นๆอันเนี้ยหุ้มไว้อทีนะครับเพราะงั้นเทคนิคลี่นะตัวหนังสือเนี่ยมันจะอยู่ด้านใต้ซิลิโคนอยู่บนตัวผิวของตัวพลาสติกนะครับซึ่งนิ้วของเราเนี่ยมันจะไม่สัมผัสกับตัวพื้นผิวตัวหนังสือเนี่ยโดยตรงอยู่แล้วนะเพราะงั้นไม่น่าจะต้องเป็นกังวลน,นะครับเรื่องที่แบบตัวหนังสือจะเลียนแบบจางแบบในการใช้งานในอนาคตนะครับทุกคนหายห่วงได้เลยส่วน f e e l i ่ g เน่ย ผมเชื่อว่าทุกคนไม่น่าจะแบบเอ่อ get f e e ลิ่งหรอกเพราะซิลิโคมันเป็นยังไงถูกไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะให้แบบอธิบายได้ง่ายที่สุดนะครับถ้าเกิดทุกคนเคยใช้แบบปอมกียแคปที่มันเป็นแบบสีพาสเทลสีใสอะไรเงี้ยมันคล้ายๆกันนะหรือว่ามันก็จะคล้ายกับปุ่มคีย์แคป r u บอร์ของไทยเฮาด้วยครับทุกคนเป็นแบบฟีล l i n นั่นแหละแต่ว่าจะไม่มีแบบคุกขาคุกขาของตัวซิลิโคอนอ่ะเอเอก็ t ป่ะอันนี้มันจะเป็นเนืแบบซิลิโคน s m o ท t h smooth ไปเลยเหมือนคนแบบ ทูผิวสบู่อยูอ่อันนี้คือเจ้าของร้านบังสินวัชชังเขาบอกมานะซึ่งเออก็ไม่ผิดอะไรผมว่ามันก็เป็นแบบผิวที่ค่าที่จะสมูทมากๆเลยนะครับแต่อีกแง่หนึง่งผมก็มองว่ามันอาจจะเป็นแบบเลิฟฟิตออเฮติกก็ได้นะคือคุณอาจจะชอบไปเลยหรือคุณจะเกลียดไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นฟิลิ่งอย่างนี้นะ่ะมันมันมันจะไม่เหมือนแบบคีย์ขับของที่คุณใช้ปกติมันจะเป็นฟิลิ่งที่ต่างกันไปเลยนะครับถ้าเกิดคุณไม่ชอบความแบบมันมันสมูทสมูทของตัวนี้เนะี่ยคุณคุณก็อาจจไม่่ด่ด้แตผยูใน กลุ่มบองคนที่ชอบแล้วกันเอ๊ะต้องต้องลองดูนะครับแล้วก็อีกหนึ่งฟีเจอร์ทีสำคัญนะทุกคนคือด้วยความที่มันเป็นคีย์แคปไซอ๋อเนาะคุณ expect ได้เลยว่ามันจะมีแบบ R G B ที่สวยมากๆนะครับคือปกติผมก็ตั้งไว้แค่สีขาวแหละผมตั้งคีย์บอร์ดทั้งตัวของผมเป็นสีขาวหมดนะครับเพราะผมไม่ชอบ R G B เนาะแต่สำหรับคนที่ชอบ R G B เนี่ยอันนี้คือไฟสีขาวที่แบบผมก็ไม่ได้เปิดสว่างสุดน,นะเดี๋ยวผมจะลองเปิดเป็นแบบเอ่อ R G B แล้วกันนะครับทุกคนอ,อีกแบบหน,น,นึ่งอ,อันนี้คือเเเปป็นนนนหหมมมือกัับใ้ไไล่ไทาางขวนะวย คือคือถ้าเกิดคุณชอบอะไรที่มันแบบส่งแสงเยอะๆแบบอะไรเงี้ยคุณไม่น่าจะผิดหวังเลยนะมันเป็นแบบเป็นเป็นไฟที่สวยจริงๆะ่ะผมไม่ได้พูดอย่างนี้บ่อยนะทุกคนแบบผมไม่ได้ชมอา B จีบ่อยๆอ่ะแต่ถ้าผมชมก็คือมันต้องดีจริงๆอะเออส่วนในหน้าของเสียงเนี่ยผมมองว่ามันทั่วๆไปแล้วกันอยู่ในระดับมิดนะทุกคนคือก็ไม่ได้ดีมากอะคือด้วยความที่มันเป็นซิลิโคนกีแคปด้วยแหละพอมันกระทบกันอะมันก็อาจจะให้ฟลลิ่งที่มันไม่ได้เหมือน ABS PBT ที่มันกระทบกับตัวบอดอะคือถ้านำตัวนี้นะครับเสียงอะเนาะไปเปรียบเทียบกับผู้แบบโลกายยกสาโปรอาร์เบทเตอร์สหรือแม้แต่กับ w o o t i n g เนี่ยผมรู้สึกว่าผมชอบตัวนี้น้อยที่สุดนะเรื่องของเสียงนะครับแต่ข้อดีของมันก็คือปุ่มพวกแบบชิปปุ่ม Spacebar ปุ่ม s h i ปุ่ม enter อะไรเงี้ยมันให้ฟีล l i n g ที่แบบไม่ได้ rattle มันไม่ได้สั่นไม่ได้แบบกร๊กๆอะไรเงี้ยน,นะครับโดยรวมคือเป็น stroke ของการลงน้ำหนักที่มันเท่าๆกันทั้งตัวเบาะนะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีแต่อย่างที่บอกไปเลยว่าถ้าคุณจะคาดหวังว่ามันจะเป็นคีย์บอร์ดที่เสียงดีที่สุดมันไม่ได้เป็นอย่างน้นนะครับทุกคนเราลองฟังสาตเลยแล้วกันจะได้เห็นภาพนะว่าผมพูดยังไงนะครับ ก็ตัวสวิตช์เนี่ยจริงๆเขาลูบมาจากโรงงานให้แล้วนะครับฟีลลิ่งก็ถือว่าสมูท h เลยก็จบเรื่องทั่วๆไปแล้วละกันเดี๋ยวเราไปลงลึกเรื่องของซอฟต์แวร์ a t u a t i o n Point แล้วก็เ a p i d t r ริกเกแล้วกันนะครับว่าคีย์บอร์ดตัวนี้ร <c oughs> อดหรือไม่รอดนะครับซึ่งผมอยากให้ดูเจ้าตัวซอฟต์แวร์ของล a มซูเอลเลเตสโปรคีย์บอร์ดก่อนเลยแล้วกันนะครับอันนี้คือหน้าตาของเขาเนาะซึ่งถ้าเกิดทุกคน จำได้นี่คือซอฟต์แวร์ตัวเดียวกันเป๊ะๆเลยนะครับกับดามูชาเคทีหกสนะครับที่ผมเพิ่งรีวิวไปไม่นานเนาะแล้วผมก็บนก่นเยอะมากว่ามันเป็นแบบคีย์บอร์ดที่มีปัญหาเยอะผมไม่รู้คนอื่นจะคิดยังไงนะไม่รู้ว่าคนจะอวยมากแค่ไหนด้วยแต่ว่ามันสำหรับผมตอนนี้มันยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับถามว่าบน l ะติสโปรคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยใช้ซอฟต์แวร์ตัวเดียวกันมันหลอนเท่า,ากับตัว KT68 ไหมผม มันยังมีความหลอนอยู่บ้างน,นะครับแต่สระผมมันถือว่าน้อยกว่าตัว KT 6 8แนะครับเดี๋ยวเราลงไปทีละเรื่องแล้วกันเนาะการปรับ a c t ั a t i o n Point เนี่ยจะปรับเหมือนเดิมนะไอแท่งใหญ่ๆตรงกลางตรงนี้นะครับสามารถปรับตั้งแต่สอจดจนถึง3.8นะครับทุกคนถ้าเกิดทุกคนอยากให้มันลั่นไวๆเนี่ยก็ส2 0.4่เนาะถ้าเกิดอยากให้มันลั่นช้าหน่อยก็2.8 3.0 3.2ออะไรประมาณนี้นะครับการปรับของผมนะส่วนใหญ่แล้วนะครับผมจะตั้งทุกปุ่มนะครับให้มันเป็นประมาณ mm, นะว่งปุ WAC เจ็4มิัล ีคือสติ้งที่ผมถนัดที่สุดเนาะซึ่งมันจะมีปัญหาหนึ่งที่ผมเจอบนตัว KT68 นะครับคือเวลาผมตั้งอุณหภูมหนึ่งนะครับสมมติผมตั้งไว้ที่2องุดเอ่อหกมิลลิเมตรละกันแล้วผมกดเซฟนะบนตัวเอ่อ KT68 เนี่ยมันจะโชว์ผลลัพธ์ว่ามันเป็น2อุดเมิลิเมตรนะครับคือมันจะขึ้นมา0.01ม mm ิลิเมตรทุกคนซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้เขา,าแบบอัปเดตเฟิร์มแวร์เลี้ยงเขาผมก็ยังไม่ได้เช็คนะครับับบแตบต่่่ววานนนีีเน้เย มัไม่มีปัญหานั้นนะทุกคนคุณตั้งไว้0.2มันก็จะแสดงที่0 2นะครับทุกคนเองแล้วก็ไอ้2แท่นด้านขวาเนี่ยที่เขาเขียนว่า Key Down กับ Key Up เนี่ยอันนี้เป็นฟีเจอร์ของ l a p i d Trigger นะครับทุกคนมันไม่ได้อยู่ร่วมกันกับ Actuation Point เนาะซึ่งเดี๋ยวผมจะรีแคปให้ทุกคนฟังอีกรอบแล้วกันนะครับเพื่อให้แบบเข้าใจหเ็นภาพตรงกันนะเนาะหลักการทํางานของ l a p i d Trigger จริงๆแล้วมันคือเกี่ยวกับ Key Up t h r e s h o l นะครับคือคุณยกนิ้วขึ้นมาระยะแค่ไหนเพื่อให้ปุ่มนั้นมันรีเซตนั่นเองซึ่งสมมติว่าผมตั้งตัว Key Up t h r e s h o l นะครับไว้ที่0.1ม mm, มใช่มั้ผมยกนิ้วขึ้นมานิดเดีย ปุ่มมันก็จะรีเซ็ตเลยนะครับและถ้ากกับกนถ้าเกิดผมตั้งไว้ที่ประมาณ3.6ม mm, ิลิเมตรเนี่ยผมก็บังยกนิ้วขึ้นมาแทบจะสุดเลยเพื่อให้สวิตช์มันรีเซตนะครับเอออันนี้คือขี y อัพ t r e s h o l d นะครับแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยมันคือ key down threshold ใช่ไหมซึ่งถ้าเกิดว่าคุณไปดูบนตัว voting เนี่ยไอ้ option key down stroke หรือว่า key down threshold ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็น advanced option นะครับคือคุณต้องแบบไปกดเพื่อให้มันทํางานอะในกับ default default ของมันมันจะมีแค่ key up นะครับทุกคนซึ่งไอสิ่งนี้แหละมันเลยทําให้ทุกๆอย่างมันดูซับซ้อนม,มากขึ้นทําให้คีย์บอร์ดตัวน,นี้มันมีข้อสังเกตที่อย่างเห็นได้ชัดนะครับอยากให้ทุกคนคิดตามผมไปแบบช้าๆแล้วกันเนาะผมจะพูดช้าๆแล้วก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจตามผมนะครับสมมุตินะสมมุตินะครับสมมุติ สมมติว่าผมตั้งตัวคี y d ดาว s e เซนเซอ i ิตี้เนาะไว้ที่1.0นะครับแล้วผมตั้งคี y u อัพเนี่ยตัวเลปปิชวิเกอร์เนาะไว้ที่0.1ม mm, ิลิเมตรใช่ไหมผมกดกดสวิตช์นั้นลงไปมันทำงานยกนิ้วขึ้นมา0.1ม mm, ิลิเมตรเนี่ยเลยปปิชวิเกอร์มันจะรีเซ็ตใช่ไหมครับแต่ว่าด้วยความที่คี y ์ดาวผมตั้งไว้ที่1.0ม mm, ิลิเมตรเนี่ยคือผมก็ต้องกดลงไปอีก เออหมเมตรอ่ะเออเพื่อให้ปุ่มนั้นมันทํางานอีกทีนะครับซึ่งมันจะมาแทรกแสงแล้วมันก็จะมารบกวนแอคชวลชันพอยเนาะเพราะว่าต่อให้แบบผมตั้งตัวแอคชวลชันพอยเนี่ยไว้ที่0.2นะครับแต่ด้วยความที่ผมตั้งคีย์ดาวที่1.0เนี่ยคือผมก็ต้องกดลงไปอีก1.0ึุ่ดู่ดีเพื่อให้สวิตช์นั้นมันทํางานอีกรอบ่ะทุกคนผมเลยแบบนะมันทับซ้อนกันไปหน่อยนะครับผมอยากให้ไอตัว ฟังก์ชันคีย์ดาว s e ซ s สซิวิตีตัวนี้เนะี่ยมันอยู่ในออปชันเสริมว่าคุณเปิดหรือว่าปิดมันได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันปิดได้ก็จริงเว้ยแต่ว่าพอปิดแล้วอะอคีย์บอร์ดมันจะหลอนไปเลยคีย์บอร์ดมันยังงๆแบบคีย์ติดบ้างไม่ติดบ้างกดแล้วแบบเบิ้ลบ้างอะไรเงี้ยแบบณแบบนะนะตอนนี้คุณต้องหวังพึ่งเฟิร์มแวร์อัปเดตมากๆเลยนะครับกับคีย์บอร์ดตัวนี้เพื่อให้มันฟังก์ชันแบบอย่างที่ มันควรจะเป็นเนาะเหมือนที่บูตติ้งเขาทำนะครับทุกคนเออแต่ว่าผมมีทางแก้ทุกคนนะครับที่จะทำให้คีย์บอร์ดตัวนี้ใช้งานได้แทบจะไม่ต่างกับโฟแบบอาร์บิเทเจอร์แล้วก็บูตติ้งเลยนะครับคีย์ดาวน์เซนซิตี้เนี่ยผมแนะนำว่าให้ตั้งไว้แค่0.1ม mm, ิลลิเมตรนะครับไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปสงสยัยอะไรมันนะตั้งไว้แค่0.1ม mm, ิลลิเมตรนะครับตัวคีย์อัพตัวเลปเชคเกอร์เนี่ยก็ตั้งไว้ตามที่ขนาดเลยผมแนะนำว่า0.1ถึงประมาณ0.4นะครััับเพื่อให้มนฟงก์ชันไดด้ีีท่สุดเนาะส่ววนนตัเี่ยก็ปรัับไป้เลยตงแต่0.2นะครับ จนถึง3.3นะครับที่ผวพูดว่า3.3เนี่ยเพราะว่าผมไม่แนะนําให้ปรับมันเกิน3.3นะเพราะว่าเท่าที่ผมได้ลองเล่นดูได้ลองทดสอบตัวเนี่ยถ้ามันเกิน3.3ไปแล้วในเซตติ้งนี้เนาะปุ่มมันจะเกิดการเบิ้ลกดไม่ติด backspace มันจะกดไม่ติดบ้างอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะงั้นอย่าขึ้นไปเกิน3.3มมนะครับทุกคน3.3นะคือสูงสุดอย่าขึ้นไปเกินนั้นนะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณตั้งตามที่ผมบอกเนี่ยคีย์บอร์ดต,ตัวนี้ก็จะไม่มีปัญหาที่ผมพูดไปปทททัั้้งงหมมดีีเเลยนะนจะจ็าแก่ เป็นที่ดีที่สุดแล้วเท่าที่ผมได้ลองมาณนะตอนนี้นะครับก็คาดหวังนะทางลัมซูว่าเขาจะอัปเดตเฟิร์มแวร์ขึ้นมาหรือว่าจะเปลี่ยนเฟิร์มแวร์เปลี่ยนเฟิร์มแวร์อาจจะเป็นเรื่องยากนะทุกคนแต่ว่าผมอยากให้เขาอัปเดตเฟิร์มแวร์แก้ปัญหานี้มาให้แบบมันใช้งานได้ไง่ายขึ้นไม่มาทับซ้อนกันนะครับผมเชื่อมั่นในตัวรามซูนะเพราะว่าเขาก็เป็นแบรนด์ที่รับฟังคอมมูนิตี้ของเราอยู่แล้วนะครับก็นั่นแหละทุกคนฟีดแบ็กจากผมเองนะ ทีนี้ในการใช้งานจริงของพวกแบบ雷劈 trigger อะไรอย่างนี้นะผมมองว่าตัวนี้ก็ถือว่าเร็วมากๆแล้วนะครับที่0.1มมตระเนาะถามว่ามันแบบสแนปปี้เท่าตัวบูตติ้งไหมผมว่าก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นละกันแต่ว่ามันไวมากพอแล้วนะครับถ้าเกิดคุณไม่เคยใช้บูตติ้งมาก่อนเนี่ยตัวนี้ก็จะถือว่าเร็วมากๆและแล้วก็วถ้าเกิดไปเทียบกับตัวที่มันใช้ซอฟต์แวร์ตัวเดียวกันนะครับอย่างตัว Kt68 น่ะผมเคยพูดว่าตัวนั้นอ่ะมันจะให้ฟลีของ雷劈 trigger ที่ต่ําสุดนะก็คือประมาณแบบ จุดสองนะคือมันไม่มีทางลงไปสุดจุดหนึ่งให้มันเร็วขนาดนั้นได้อะแต่ว่าตัวนี้ผมคิดว่ามันเร็วกว่าต,ตัวนั้นนิดหน่อยนะครับเท่าที่ผมได้ลองทดสอบมาเนาะคีย์มันแบบสตปปี้มากกว่าแต่ว่าเอ่อพวกไรปิดริกเกอร์อะไรอย่างงี้นะ่ะเอ่อพูดไปหลายรอบแล้วกันคือมันจะมีประโยชน์นะกับเกมพักที่เข้าชูตเตอร์มากกว่านะครับที่แบบคุณเดินอยู่คุณหยุดเดินแล้วคุณกดยิงอะไรเงี้ยเพื่อให้เป้ามันตรงนะเนาะพวกคีย์บอร์ดที่มันแบบรีเซ็ตสวิตช์ได้เร็วๆอะ่ะมันย่อมมีประโยชน์มากกว่าอยู่แล้ว แต่ว่าอย่างผมนะครับที่แบบน่าตอนนี้เล่นแต่โอเวอร์สเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ได้มีประโยชน์มากมายขนาดน,นั้นนะเพราะว่าแบบ คุณจะก,กระโดดยิงตีลังกายิงอะเป้ามันก็ตรงอยู่เด้ถ้าคุณยิงโดนอะตัวคีย์บอร์ดมันแค่ทาให้คุณแบบส่งเอพุตได้ไวขึ้นซึ่งถามว่ามีประโยชน์มากไหมมันก็มีแหละแต่มันไม่ได้มีมากถ้าพวกแบบเออแท็ก FPS นะครับเหมือนพวกวอลเลย์แล้วก็ซีเอสนะครับทุกคนเออแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดคุณยิงไม่แม่นยังไงคุณก็ยังจะกากอยู่ดีคุณก็จะยังอยู่แบบโก้แฟตินมัมมาเลย,อยงี้เลยดีนะครับเพราะงั้นมันไม่มช่วยทำให้คุณยิงแมนขึ้นนะมันแค่ช่วยทาให้คุณแบบรีเซ็ตม,ม ของตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้เท่าไหร่นะครับเพราะผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ใช้งานผมก็ไมไ่อยากจะพูดอะไรเยอะผมแค่ใช้เปลี่ยนแคสเซนเนอรี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนโปรไฟล์เนาะสามารถเปลี่ยนโปรไฟล์ได้นะครับผมตั้งไว้ที่ไทปิ้งหนึ่งอันแล้วก็เกมมิ่งหนึ่งอันนะไทปิ้งคือผมจะปิดแบบเลยปิดชกเกอร์ไปเลยแล้วก็แอชชูเอชันพอยต์เนี่ยจะอยู่ที่แบบ2.7 2.8เนาะเพื่อแบบไม่ลั่นเวลาพิมพ์อะไรอย่างนี้นะครับสรุปแล้วแล้วกันเจ้าตัวคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยคือในวันนี้ผมอาจจะพูดในเชิงลลลบบบบบ,แบบบบกกกก็็ไมมม่่่่เเเเงงงววาาาาาออออะััันนนแแแแแคปปปฟีีดขผ้้้ทยยใใหหรรุ ออกการแก้ไขซอฟต์แวร์ตัวนี้มาให้นะครับเพราะว่าผมก็เป็นคนอย่างนี้อยู่และผมก็แบบมีอะไรมีปัญหาอะไรผมก็อยากจะพูดนะครับมันไม่ใช่ข้อตาําหนิทุกคนแต่มันคือฟีดแบ็กของแบบผู้ใช้งานจริงผมไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นรีวิวเวอร์นะผมแค่แบบเป็นคนใช้งานจริงที่แค่มาบอกต่อสิ่งค้านั้นๆให้กับทุกคนนะเพราะงะั้นผมจะถือว่าการที่ผมพูดอะไรนี้มันเป็นฟีดแบ็ของคนที่หวังดีล้วันเออทุกคนผมก็หวังว่าทางรางส่วนเขาก็จะแบบอัปเดต เรื่องอะไรแก้ปัญหาพวกนี้มาให้เราได้ใช้กันนะครับเพราะผมเชื่อว่านี่แม่งเป็นคีย์บอร์ดที่โคตรจะคลีนนะทุกคนถ้าเกิดเขาทำซอฟต์แวร์มาได้ดีตัวอะไรได,ดีอย่างนี้เนี่ยแม่งไม่เป็นเกมเชีงจริงอ่ะผมก็แบบจะใช้งานมันมากกว่าบูตติ้งแล้วก็อาร์เรเอร์เลยนะโดยก่อนที่มันเป็นซีดีคงคีแคปด้วยแม่งฟีลิ่งโคตรจะดีอ่ะทุกคนมันเป็นฟีลิ่งที่สมูทมากๆเลยนะครับก็ฝากทางรางซื้อด้วยลวกันขอให้อัปเดตฟิร์มแวร์มาให้เร็วๆนะครับ ยที่บอกไปราคาผมยังไม่รู้เหมือนกันแต่ผมจะแปะไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนล a m m u s a l l ล n t ส s Pro Keyboard นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม